โหถวายสังฆทานทั้ง3ชุดแน่นี่กะทำวันนี้วันเดียวแล้ววันต่อไปไม่ทำแล้วหรอครับแน่ติดยอดอาคมมาใช่ไหมเนี่ยครับขอโทษครับพอดีเห็นสีหน้าพี่เขาดูเครียดนะครับและอยากให้อารมณ์ดีขึ้นนั่นสิโยมไปทำอะไรมาไม่สบายใจเรื่องอะไรดูสีหน้าไม่ดีเลยคือว่าผมเครียดเรื่องงานนะครับอ๋อโยมใครๆทำงานก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละมีเรื่องเครียดบ้างไม่สบายใจบ้างแต่ถ้าเราเต็มที่แล้วความเครียดมันก็จะน้อยลงแล้วทำไมคนเราต้องเป็นทุกข์ล่ะครับเราจะหาทางออกได้ยังไงครับโยมมนุษย์ทั้งหลายล้วนหาหนทางไปสู่การพ้นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเพราะไม่มีใครอยากอยู่กับความทุกข์แต่ก็ไม่มีใครไปถึงความสุขที่แท้จริงได้ข้อปฏิบัติที่จะเดินทางไปสู่ที่สุดแห่งการพ้นทุกข์ได้นั้นก็คืออริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคขอสั้นๆได้ไหมครับหลวงตาคือผมไม่ทราบว่าสิ่งที่ผมพยายามจะทำอยู่ตอนนี้มันดีไหมผมอยากเริ่มต้นใหม่ครับเดี๋ยวใจเย็นๆนะโยมนะสิ่งที่ทำให้โยมไม่สบายใจอยู่ตอนนี้หลวงตาเดาไม่ผิดขอเดาว่าโยมเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งมาก่อนใช่ไหมนี่โยมหลวงตาว่าถ้าโยมเลือกแต่สิ่งดีๆแล้วลงมือทำทันทีโยมหาทางออกได้แน่นอนครับหลวงตาเจริญพร